กองทุนอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำวัดโพธิคุณห้วยเตยจัดกิจกรรมบวชป่ารักษาป่าต้นน้ำป้องกันภัยแล้งประจำปี2564ค่ะพระครูสุธีวุฒิคุณด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอดรูปที่หนึ่งเจ้าอาวาสวัดโพธิคุณห้วยเตยพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหมู่ที่6บ้านห้วยหินฝนตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพร้อมใจกันจัดพิธีบวชป่าเพื่อยับยั้งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นกุศโลบายห้ามไม่ให้ผู้คนตัดไม้ทำลายป่าเชื่อกันว่าต้นไม้ต้นใดที่ผ่านการบวชแล้วพญาต้นไม้ที่ได้รับการบวชจะคุ้มครองรักษาต้นไม้ในบริเวณนั้นซึ่งจะส่งผลทำให้ต้นน้ำไม่แห้งฝนตกต้องตามฤดูกาลถือเป็นการยับยั้งการทำลายธรรมชาติและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผืนป่าต้นน้ำลำธารให้คงความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนหมู่ที่6ตำบลแม่ปะมีพื้นที่มากถึง 2,400 ไร่2งาน6ตารางวาเป็นแหล่งซับน้ำเป็นต้นน้ำที่สำคัญที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยลึกและไหลหล่อเลี้ยงผู้คนชาวตำบลแม่ปะทั้ง12หมู่บ้านและอำเภอแม่สอดให้มีน้ำกินน้ำใช้อุปโภคบริโภคบรรเทาภัยแล้งนายสุวรรณกรสนผู้ใหญ่บ้านห้วยหินฝนหมู่ที่6กล่าวว่าพระครูสุธีวุฒิคุณด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอดรูปที่1เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณห้วยเตยเป็นผู้นำทางด้านจิตใจให้กับชาวบ้านในการดูแลอนุรักษ์ผืนป่าต้นไม้โดยมีภาคีเครือข่ายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ตากชุดสายตรวจป่าไม้ที่1บ้านห้วยหินฝนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4พร้อมด้วยชาวบ้านเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลโดยมีการจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำกองทุนคณะกรรมการป่าชุมชนขึ้นในนามวัดโพธิคูณห้วยเตยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมฟื้นฟูผืนป่าโดยมีการออกหน่วยราตระเวนพิทักษ์ป่าและกิจกรรมบวชป่าเดือนละ1ครั้งพระสงฆ์สามเณรเดินป่าภาวนาปฏิบัติธรรมเดือนละ1ครั้งท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่วัดโพธิคุณห้วยเตยหรือร่วมบุญได้ที่กองทุนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่9650234985ได้ทุกวันเพื่อร่วมกันป้องกันป่าต้นน้ำของพี่น้องชาวตำบลแม่ปะและอำเภอแม่สอดไว้ให้ลูกหลานและเหล่ามวลมนุษยชาติได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุดสืบต่อไป